Thai PBS Podcast View the world via the voice Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH สวัสดีครับผมเต้นนัทนนดงสุงเนินครับสวัสดีครับผมปรับเชียพัฒอาชีวรังับโรครับกลับมาอยู่กับรายการ Star Stuff Podcast กันอีกแล้วนะครับหลายตอนที่ผ่านมาเนาะเรารู้สึกว่าเราคุยกันเรื่องที่ มันมีความเป็นนามประธรรมกันไปซะเยอะเนาะไม่ <Hayır. S 3> ว่าจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมสังคมการเมืองอะไรก็อย่างเช่นเรื่องของเกมเรื่องของหนังสืออะไรประมาณนี้ครับก็มีความแบบเป็นฝั่งสังคมอะไรประมาณนี้ใช่ใช่ทีเนี้ยด้วยความที่ว่าเราไม่ได้ต้องการให้คุณผู้ฟังรู้สึกว่าเราแบบไม่มีประเด็นมาคุยแล้วแบบอยากจะแถไทนะครับตอนเนี้ยเราเลยจัดเตรียมเนื้อหาที่เป็นวิทยาศาสตร์จ๋ามากเลยนะเป็นวิทยาศาสตร์เป็นฟิสิกสมา ให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับ,รบจะได้เปลี่ยนบรรยากาศมาฟังมันก็เป็นเลคเชอร์กันบ้าง uh huh. แต่ใจจริงก็ไม่ได้อยากเรียกว่าเป็นเลคเชอร์อะไรขนาดนั้นนะคือพี่มองว่ามันเป็นเรื่องที่สนุกและน่าสนใจมากที่เราจะได้รู้นะครับ uh huh. แล้วก็ในประเทศไทยเนี่ยการเรียนการสอนเรื่องเนี้ย อาจจะยังไม่ได้เป็นที่นิยมที่แพร่หลายเท่าไหร่ครับ,รบก็คือเรื่องของศาสตร์ด้านการออกแบบวงโครจรหรือว่าออกแบบเส้นทางการเดินทางของยานอวกาศหรือที่ภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า trajectory design ก็เรียกได้ว่าพลิกแนวมาค่อนข้างเยอะจากสังคมศาสตร์มนแบบด้านวิยทยาศาสตร์จาร่าเลยอะไรประมาณใช่ใช่อันนี้จะแบบเป็นฟิสิกส์เลยอะ่ะอาจจะแบบว่าว เตรียมตัวเนาะเตรียมตัวขุดเอาความรู้ฟิสิกส์สมัยมอต้นมอปลายมาใช้กันนะครับ,รบจริงๆไม่ยากหรอกก็แค่กฎของนิวตันนี่เนาะถ้าครูสอนมาดีก็น่าจะเข้าใจแต่ถ้าครูสอนมาไม่ดีก็ก็ก็มาฟังกันครับก็มาฟังใหม่มาฟังใหม่มาฟังใหม่ครับขั้นแรกพี่อยากเปิดด้วยขวดของอาจารย์ฟิสิกส์ที่เป็นที่เคารพรักแก่คนในวงการนะฮะก็คือคุณริชาร์ดไฟแมนนะครับริชาร์ดไฟแมนเนี่ยเป็นอาจารย์สอนฟิสิกส์ที่ หลายคนนะฮะเวลาที่จะเขียนหนังสือบทแรกจะต้องเขียนบูชาไฟแมนก่อนไม่ก็เสกแกนไม่ก็เสกแกนทำนี้นะครับ, <laughs> <อ>บซึ่งคุณริชาร์ดไฟแมนเนี่ยเขาเคยเขียนเอาไว้นะฮะเขียนหนังสือเอาไว้บอกว่าคุณครูที่สอนฟิสิกส์แล้วไม่รู้เรื่องและทําให้คนเกลียดฟิสิกส์เนี่ยนับว่าเป็นอาชญากร <h> um. อืมคือเขาเขียนแบบนี้เลยนะเขาบอกว่าคนที่สอนฟิสิกส์ไม่รู้เรื่องเนี่ยสําหรับเขาเขาจัดว่าเป็น c r ิ m i n a l หรือว่าเป็นอาชญากรซึ่งพี่รู้สึกว่าจริงเพราะว่าฟิสิกส์เนี่ย อันเนี้ยอ่ะเปิดเรื่องด้วยการคุยกันเรื่องฟิสิกส์ก่อนเนาะครับพี่เนี่ยโชคดีที่ตอนพี่เรียนสมัยมปลายพี่โชคดีที่ได้เรียนฟิสิกส์กับอาจารย์ที่สอนเก่งอได้แบบแนะนําให้พี่ไปอ่านหนังสือฮอกกินแนะนําให้แบบว่าสามารถพยายามที่จะตอบคําถามเราตอบไปเรื่อยๆแ,แล้วถามคาถามเรากลับอะไรเงี้ยเออสำหรับปั๊บปับรู้สึกว่าการเรียนฟิสิกส์ในโรงเรียนมันเป็นยังไง คือ <c oughs> ผมรู้สึกว่าแบบในระบบการศึกษารวมๆแล้วก็นเนาะเหมือนที่ผมเคยให้สัมภาษณ์เมื่อปีที่แล้วกับ <ừ> <c oughs> หลายที่อะไรเงี้ยเป็นช่วงที่ผมอินเรื่องการศึกษาก็คือผมรู้สึกว่าพอประเทศไทยมันเป็นประเทศที่เน้นเกี่ยวกับการท่องจํา มากอะไรประมาณหนึ่งครับมันทําให้เราไม่ได้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลอะไรเท่าไหร่เราจะเน้นไปที่การท่องจําสูตรเป็นเชิงผลลัพธ์มากกว่าซึ่งจริงๆมันเป็นเรื่องที่มีคนรู้จักเราคนหนึ่งเนาะชื่อพีพีเขาแบบสรุปไปดีมากพีพีพัทพัทต,ตารานุตาพรที่อยู่เอไมทตอนนี้ครับ,ค,รบคือเขามองเหมือนแบบนิยามเอาไว้ว่าสิ่งที่การศึกษาไทยทำครับมันไม่ใช่การศึกษาวิทยาศาสตร์แต่มันคือการศึกษาที่ของวิทยาศาสตร์ประมาณว่า เหมือนเขาบอกว่าการศึกษาวิทยาศาสตร์จริงๆแล้วครับมันคือธรรมชาติมันคือการที่เราพยายามมองเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติว่าความเป็นไปของสิ่งของต่างๆมันเป็นยังไงรหรือว่าสุดท้ายแล้วมันมีกฎอะไรซ่อนอยู่เบื้องหลังอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าสิ่งที่เราทำอะ่ะมันไม่ใช่การทําความเข้าใจกับตรงนั้นแต่ว่ามันคือการที่เราเหมือนหาผลสําเร็จมันออกมาแล้วอ,ะอ่ะ,อะที่แบบมันกลายเป็นสูตรอะไรไปแล้วซึ่งสุดท้ายแล้วอะ่ะเขาบอกว่ามันเหมือนการที่เรากินชาบูอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเราก็ขี้ออกมาซึ่ง คอนเซิร์นของเขาตรงนี้ครับมันคือการที่ถ้าเราศึกษาแต่อะไรที่มันเป็นผลสําเร็จแบบพวกสูตรพวกนิยามอะไรแบบที่เราไม่ได้เข้าใจตัวคอนเซิร์นของมันจริงๆครับมันแปลว่าเราจะไม่ได้เห็นความเชื่อมโยงหรือความสวยงามของเนื้อหาภา,ายในของมันจริงๆหรือแม้กระทั่งสตอรี่เนาะที่คนบอกว่านิวตันไปค้นพบแรงโน้มถ่วงจากการไปนั่งใต้ต้นแอปเปิลซึ่งก็ไม่ได้บอกอะไรเราเลยว่าแล้วการไปนั่งใต้ต้นแอปเปิลมันทําให้นิวตันคิดกฎ3ข้อมาได้ยังไงนะครับโอเค ดังนั้น,น,น,นวันนี้เ<ม>ชื่อว่าเราน่าจะเอาฟิสิกส์มาอธิบายนะครับอันนี้คืออธิบายในเชิงฟิสิกส์กันก่อนแล้วก็มาเข้าใจเรื่องของปัจจัยอยื่นๆที่เดี๋ยวมันจะท็อปอัพขึ้นมานครับ,รบอย่างแรกนะครับเคสประเด็นแรกที่พี่อยากเปิดเลยก็คือพี่เชื่อว่าทุกคนเนี่ยน่าจะเคยได้ดูภาร,รกิจอ,อัตมิสวันเนาะที่เป็นภารกิจทดสอบยานอวกาศโอไรออนครับก็เมื่อประมาณปลายปีที่แล้วปลายปีที่แล้วนะครับเป็นข่าวใหญ่มากเราเองก็เคยสรุป ไลฟ์ร <Life. S 1> ประเด็นนี้มานะครับเป็นไลฟ์เป็นบทความในต่างๆ<ช>คือเป็นข่าวใหญ่มากนะครับก็คือเป็นโครงการของ NASA าาที่อยากส่งมนุษย์กลับไปดวงจันทร์อีกรอบหนึ่งแต่ว่าในอาทิมิสหนึ่งเนี่ยครับมันจะเป็นโครงการที่ส่งยานเปล่าๆไปก่อนก็คือยังไม่ได้ส่งมนุษย์ไปแต่เป็นการเทสระบบทุกอย่างตั้งแต่เทสจรวด SLS ที่ไม่เคยถูกนำมาใช,ใช้เออยานโอริออนที่ถึงแม้จะเคยถูกเทสมาแล้วแต่ว่ามันไม่เคยถูกเทสกับจรวด SLS มาก่อนก็ได้บินไปโคจรรอบดวงจันทร์เป็นเวลา เป็นหลักสัปดาห์อยู่เราก็กลับมาที่โลกได้อย่างปลอดภัยครับใช่ครับทีเนี้ยไอ้คาว่าหลักสัปดาห์เนี้ยอันเนี้ยคือประเด็นที่พี่อยากจะเอามาเปิด mm hmm. นะครับถ้าเราไปดูระยะเวลาเนาะไปดูไทม์ได์หรือว่ามิชชั่นโปรไฟล์ของภารกิจนะครับนาซาเขาจะเขียนบอกเอาไว้เลยว่าตั้งแต่ที่จรวด s l s เนี่ยมันพุ่งทะยานขึ้นจากแหลมคอนเวอร์รลมาจนถึงช่วงที่ยานออริออนมันตกกลับมาที่โลกเนี่ย mm hmm. ระยะเวลาในภารกิจทั้งหมดนะฮะกินเวลา25วัน10ชั่วโมงกับอีก35นาทีนะครับ ซึ่งตัวเลขเตัวเลขเนี้ยเกือบเดือนใช่แต่ถ้าเราไปดูภารกิจอย่างอพอลโลนะครับภารกิจในยุคอพอลโลเราจะสังเกตว่าภารกิจอพอลโล10เนี่ยซึ่งเป็นการส่งยานอวก,กาศพร้อมนักบินเนี่ยไปบินโคจรรอบดวงจันทร์นะแล้วก็กลับมาที่โลกเนี่ยใช้เวลาอยู่แค่8วันเท่านั้นเอง8วันกับอีก3นาทีก็ค,คือแค่1ในสใช่คําถามก็คือเฮ้ยแล้วอะไรคือสาเหตุที่ทําให้การเดินทางไปดวงจันทร์เนี่ยในแต่ละภารกิจ ช่วงเวลามันต่างกันขนาดนี้นะครับม,มันก็จะมีแบบเดี๋ยวนี้เราจะชอบเปรียบเทียบกันว่าเฮ้ยชนบุรีไกลแค่ไหนอ๋อไกลประมาณสองชั่วโมงเออเชียงใหม่ไกลแค่ไหนอ๋อไกลประมาณสิบชั่วโมงนั่งรถเนาะทีเนี้ยพอเราถามว่าเอยไปดวงจันทร์ไกลแค่ไหนถ้าเป็นสมัยก่อนเราอาจจะตอบว่าอ๋อสามวันเดินทางไปดวงจันทร์ใช้เวลาสามวันแต่ภารกิจสมัยเนี้ยปั๊บทำไมเขาถึงได้แบบ เฮ้ยออกแบบการเดินทางไปดวงจันทร์ที่แบบมันใช้เวลานาน,านมากๆแค่ตัวภารกิจอรไลออนเนาะจากตอนที่บินขึ้นเนี่ยไปจนถึงเข้าสู่วงโคจรของดวงจันทร์เนี่ยเขาใช้เวลา9วันเลยนะเท่ากับภารกิจอพอลโลอะของภาร <คน S 1> <า>กิจใช่นานกว่าด้วยนานกว่าด้วยเออจริงๆแบบหลายคนก็อาจจะสงสัยเหมือนกันเนาะว่าเออเราเทคโนโลยีมากขึ้นแล้วแบบจรวดก็รงพลังมากขึ้นอะไรก็เราก็รู้มากขึ้นแล้วทําไม การส่งยานอวกาศมันถึงใช้เวลานานขึ้นแทนที่จะน้อยลงใช่มันต่างกับรถยนต์ตรงไหนที่เมื่อก่อนรถยนต์เราก็อาจจะวิ่งได้150กิโ,โมต่อชั่วโมงแบบเป็น max, นะแม็กซ์เนาะเราเดี๋ยวนี้มันก็แบบ2 0 0ร้อยสรอยะไรแบบนี้ะระยะอวกาศไม่เหมือนกันหรอครับอันเนี้ยต้องบอกว่ามันไม่เหมือนกันต้องตอบว่ามันไม่เหมือนกันเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะเราจะสรุปได้ว่าระยะทางที่ดีที่สุดหรือว่าเส้นทางที่ดีที่สุดเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เส้นทางที่เร็วที่สุด มันขึ้นอยู่กับว่าวัตถุประสงค์ในภารกิจของเราอ่ะเราต้องการอะไรครับในโครงการอพอลโลหรือว่าแม้กระทั่งอัลติมิทสองเนี่ยที่จะมีนักบินอวกาศเดินทางไปด้วยเนี่ยนะครับนักบินอวกาศเนี่ยมีข้อจํากัดเยอะแยะเลยนะครับจะให้ไปอยู่ในอวกาศแบบ20กว่าวันอาหารควรไป3มื้อนะครับสามสองหกหกสิบมื้อครับคุณต้องเตรียมอาหาร60มื้อเมื่อเทียบกับเวลาแบบ10วันนะสมมติ10วันแม็กซิมัมเลย13 30 30มื้อ มัน<ข>ต่างกันมหาศาลครึ่งหนึ่งนะครับถ้าตีว่าน้ําหนักอาหารนะฮะหนึ่งกิโลกรัมนะ,ะสมมติอันนี้คือตีแบบง่ายๆเลยนะสามสิบกิโลกรัมกับแปดสิบกิโลกรัมมวลต่างกันมหาศาลเอ้ยเราจริงๆมันก็ไม่ใช่แค่เรื่องอาหารด้วยเนาะมันก็เรื่องของน้ําเรื่องของออกซิเจนเรื่องของพวกยาเรื่องของสา,ารารณายโภคต่างๆที่แบบมันต้องคำนึงถึงอีกดังนั้นคอสของการเดินทางในอวกาศโดยที่มีมนุษย์ไปด้วยเนี่ยโอเค okay, มันอาจจะมากกว่า จริงรนะครับแต่ว่าถ้าเราทําให้ภารกิจเนี่ยมันเดินทางไปเร็วจบเร็วมากที่สุดเราก็จะลดคอสตรงนี้ได้นะครับอจริงๆพูดง่ายๆเลยว่าการเดินทางไปยังอวกาศเนี่ยนะฮะที่เขาใช้วงโครจรที่มันมีระยะทางยาวนานเนี่ยพูดง่ายๆคือเขาต้องการประหยัดเชเื้อเพลิงแล้วพอมันเป็นยานอวกาศที่ เราต้องการทดสอบเนาะอัลตมิสหนึ่งเนี่ยเขาทําขึ้นมาเพื่อทดสอบทด<ๆ>สอบการเจอการรังสี่ทดสอบการโครจรในอวกาศห้วงลึกนะเพราะว่ายานออริออนเองก็ไม่เคยเดินทางไปในอวกาศที่ลึกขนาดวงโครจรของดวงจันทร์มาก่อนจะมีตอนปี2014ที่เขาทดสอบบินขึ้นไปแค่แบบไฮเอ e ร์ออร์บิทเท่านั้นแต่ก็ไม่ได้ไปไกลถึงดวงจันทร์<ๆ>ครับดังนั้นการที่ออริออนเนี่ยจะมีเวลามากกว่านะครับในวงโคจรรวมถึงการใช้เชื้อเพลิงที่น้อยเนี่ยก็นับว่าเป็นประโยชน์กับภารกิจของเรา Mm hmm. ในขณะที่ภารกิจที่เป็นภารกิจที่มีมนุษย์เดินทางไปด้วยเนี่ยเราโอเคเรารู้แล้วแหละว่าอาร์ตมิสหนึ่งไปทดสอบได้ผลมาแบบนี้แต่นักบินอวกาศเนี่ยพอเขาไปอยู่ในอวกาศมันจะเป็นยังไงเขาไม่ได้ต้องการที่จะทดสอบการเดินทางที่ยาวนานเหมือนกับการไปดาวอังคารเขาแค่ต้องการที่จะทดสอบว่าวงโครจรแบบนี้จะเวิร์กไหมนักบินอวกาศจะสามารถติดต่อสื่อสารได้ไหมจะเกิดปัญหาอะไรหรือเปล่าเขาก็เลยออกแบบวงโครจรให้มันมีระยะสั้นคล้ายๆกับวงโครจรของอพอลโล โดยที่อาหารน้ำแรงต่างก็ไม่ต้องเตรียมไปเยอะครับอาจจะแลกมากับการที่ใช้เชื้อเพลิงเยอะหน่อยเอาสัมภาระต่างๆไปได้น้อยลงนิดนึงนะครับแต่ก็คุ้มค่ากับภารกิจเพราะว่าเอาจริงๆถ้าคิดกันออกมาเป็นตัวเลขตัวเงินนะอ่ะการที่ราคาของการเอามนุษย์ขึ้นไปอยู่บนวงโครจรนะน้อยวันกว่านอาจจะถูกกว่าการที่ใช้เชื้อเพลิงเยอะกว่าก็ได้นะเรียกได้ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับออบเจกตีฟเนาะทุกตัวแต่ละอย่างของ ภารกิจแต่ละโครงการเราต้องการอะไรอะไรประมาณนี้ค่ะคือเหมือนเวลาเราพูดว่าการที่เราส่งมนุษย์ไปเราใช้เชื้อเพลิงมากกว่าครับมันก็อย่างที่พี่เต้นพูดเลยว่ามันมีคอสของการส่งอาหารส่งของอีกหลายอย่างที่มันต้องเพิ่มเวทมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันคือการเพิ่มเวทให้ยานอวกาศมันก็แน่นอนอยู่แล้วว่ามันจําเป็นต้องเพิ่มขนาดของจรวดในการส่งไปอีกเพราะฉะนั้นคือผมรู้สึกว่ามันก็น่าสนใจเหมือนกันนะในการที่แบบจะหาอัตราส่วนตรงนั้นระหว่างภารกิจที่ตรงไหนมันจะอัพติมัยที่สุดสำหรับแต่ละภารกิจแล ทีเนี้คร,รับพี่อยากเปรียบเทียบกับภารกิจอีกอันหนึ่งก็คือภารกิจจูสครับของอีซาที่จูสเนี่ยเขาตั้งเป้าจะเดินทางไปยังดาวพฤหัสบ,บดียานอวกาศจูสนี่ฮะหนักทั้งหมด6ตันครับซึ่งเอาจริงนะว่าหนักมากยานอวกาศที่หนักที่สุดที่เคยถูกส่งไปยังวงโคจรชั้นนอกเนี่ยคือยานแคสซินีเนาะแคสซินีเนี่ยถือว่าใหญ่มากนะฮะเป็นยานอวกาศที่ถูกส่งไปสำรวจดาวเสาร์มีน้ำหนักทั้งหมด5ตันจู๊สเนี่ยหตัน,6ต,น6ตันใหญ่มาก แล้วยาน6กตันเนี่ยจะต้องเดินทางไปเข้าสู่วงโครจรไม่ใช่แค่ของดาวพฤหัสบดีนะแต่จะต้องเข้าไปโครจรรอบดวงจันทร์บริวารของดาวพฤหัสบดีดังนั้นการใช้เชื้อเพลิงของมันเนี่ยมันจะต้องใช้เชื้อเพลิงเยอะมากครับนะครับถ้าเราออกแบบวงโครจรแบบไม่คิดอะไรอ,อเอาง่ายที่สุดเอาไวที่สุดใช่นะครับนักวิทยาศาสตร์เขาก็เลยต้องคิดค้นวงโครจรแบบพิเศษที่ใช้เวลานานหน่อยครับพอใช้เวลานานหน่อยเนี่ยมันแลกมากับการที่ ยานจูโน่เนี่ยสมมติว่าไปพฤหัสบดีเหมือนกันเนาะใช้เวลาเพียงแค่สี่ปีเท่านั้นในการไปดาวพฤหัสแต่ยานยานจูสเนี่ยใช้เวลาแปดปีคูณ2เข้าไปอืเพราะว่าจะต้องไปอ้อมดาวศุกร์ก่อนแล้วก็กลับมาอ้อมกลับมาอ้อมโลกอีกสองรอบด้วยไม่ใช่รอบหนึ่งแล้วก็เหวี่ยงไปดาวพฤหัสบดีอีกทีหนึ่งนะครับเห็นป่าว่าการเดินทางของมันอะมันนานมากครับระยะทางมันไกลมากมันไปอ้อม แต่สุดท้ายคำนวณไปคำนวณมาใช้เชื้อเพลิงน้อยกว่าออันนี้แบบผมว่าถ้าปูแบบพื้นฐานแบบพื้นฐานเลยอะครับคือหลายคนก็อาจจะตั้งข้อสงสัยว่าอ้าวเราระยะเวลาในการเดินทางนานกว่ามันไม่ได้จําเป็นต้องใช้เชื้อเพลิงเยอะกว่าหรออะไรประมาณนี้เราจะมาเล่าเรื่องนี้กันสิ่งหนึ่งที่แตกต่างกันระหว่างไซไฟแบบหนังในไซไฟบางเรื่องอะครับกับชีวิตจริงก็คือยานอวกาศในไซไฟก็คือเราจะเห็นแบบเป็นเหมือนจรวจดถูกจุดอยู่ตลอดเวลาเนาะแต่ว่าจริงๆยานอวกาศคือเขาแทบไม่ได้จุด ในระหว่างการเดินทางอะไรเงี้ยครับเขาจะจุดคแค่เวลาเปลี่ยนมงโครจรหรือว่าเวลาจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งถูกต้องเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการเดินทางในโอกาสส่วนใหญ่มันคือการใช้ผลกระทบหรืออิทธิพลจากแรงโน้มถ่วงของอะไรบางอย่างในการได้ค,ความเร็วในการเบี่ยงไปที่สักที่หนึ่งมากกว่าการที่เราจะเหมือนรถยนต์นะครับที่ต้องจุดจรวดจุดเครื่องยนต์ไปตลอดเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ก็อาจจะเป็นเหมือนเป็นการปูพื้นฐานให้เข้าใจกันก่อนเนาะว่าเวลาเราพูดว่าการเดินทางในระยะ เวลาที่นานกว่าเนี่ยมันไม่ได้จําเป็นต้องใช้เชิงเพล็ก่าใช่นะครับซึ่งโอ้โหปั๊บเปิดมาพอดีเลยพี่อยากจะอธิบายสิ่งถัดไปนะครับที่เราเรียกกันว่า Trajectory Trajectory เนี่ยถ้าแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยอาจจะแปลได้เป็นคําว่าวิถีการโคจรครับซึ่งวิถีมันคือมันคือเส้นทางเนาะโคจรแบบไหนอย่างไรนะฮะ แต่ว่าในพอดแคสต์ตอนนี้เราจะขอส่งวนเป็นคําว่า trajectory อย่างเดียวแล้วกันเนาะจะได้เข้าใจตรงกันครับพอบอกว่าวิถีโคจรอาจจะงงงงครับแล้วก็ถ้าไปอ่านเปเปอร์ของต่างชาติอาจจะงงว่าคํานี้แปลว่าอะไรับคนพูดก็อาจจะงงคนพูดก็จะงงเองด้วยถูกองครับเอาเป็นว่า trajectory เนี่ยมันคือเส้นทางการเคลื่อนที่ของวัตถุใดวัตถุหนึ่งถ้าเปรียบเทียบกับฟิสิกส์ที่เราเรียนกันตอนมปลายอะครับมันคือเวกเตอร์ลับของแรงเอออันนี้คือไปฟิสิกส์แล้วนะนะครับทุกคนตอนนี้แบบ S <S เตรียมพร้อมรับฟิสิกส์มปลายะครับ <S 1> <S 1> คืออย่างนี้ต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าอาวากาศเราลองนึกภาพว่าเราอยู่ในอาวากาศโล่งๆเฉยๆไม่มีอะไรเลยนะครับ <S <S ไม่มีอากาศไม่มีแรงโน้มถ่วงจากกันอื่นมายุ่งข้องเกี่ยวนะครับพี่มีก้อนหินอยู่หนึ่งก้อนนะครับ <S <S ถามว่าพี่จะรู้ได้ไหมว่าก้อนหินก้อนนั้นเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่าไหร่อืมไม่มีอะไรเลยผมว่าแทบจะไม่ได้เลยเพราะเราไม่มีกรอบอ้างอิงถูกต้องครับ ดังนั้นกรอบอ้างอิงแรกอ่ะก็คือตัวเราไว้ปับครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เห็นก้อนหินนั้นนะ่ะขยับเพื่อนที่ไปมา <kilo S 1> มก็แปลว่าก้อนหินนั้นนะ่ะจะมีความเร็วสัมพัทธ์เป็นศูนย์กับตัวเราครับหมายความว่าเราเห็นก้อนห,หินไม่ขยับอ่าครับเวลาผ่านไปสิบยี่สบปีล้านปีก้อนหินก็จะอยู่ที่เดิมของมัน <fille> ดังนั้นถ้าเราเขียนเป็นตัวเลข,ขออกมาคนถามเราว่าก้อนหินก้อนนี้ความเร็วสัมพัทธ์กับตัวเราเท่าไหร่เราก็จะตอบว่าศูนย์นยใช่ครับทีเนี้ยคาถามก็คือ แล้วถ้ามีหินก้อนหนึง่งบินโฉบมาฟิวด้วยความเร็ว <extracting. S 1> แบบว่าผ่านไป1วินาทีก้อนหินก้อนนี้มันเคลื่อนที่ห่างจากเราไปเลย20เมตรเมตรหมายความว่าก้อนหินก้อนนี้ความเร็วสัมพัทธ์กับเราจะเป็น20เมตรต่อวินาที <c oughs> ใช่ในขณะที่ไอ้ก้อนหินที่มันอยู่เฉยเอะ่ะมันก็จะเป็นศูนย์อยู่ <c oughs> แต่ถ้าเราไปอยู่บนก้อนหินเราเป็นก้อนหินเราถามก้อนหินเนาะว่าไอ้ก้อนหินไอ้ก้อนหินเมื่อกี้เนี่ยที่มันวิ่งผ่านไปอะ่ะมันมีความเร็วสัมพัทธ์กับเองเท่าไหร่วะก้อนหินก็จะตอบว่า20 เมตรต่อวินาทีอันนี้คือกฎของนิวตันอย่างง่ายนะครับดังนั้นการที่ก้อนหินมันอยู่นิ่งๆไม่เปลี่ยนความเร็วเนี่ยเราเรียกว่าซิกมา F หรือว่าผลรวมของแรงมันเป็นศูนย์ครับมันหมายความว่ามันไม่มีอะไรไปทําให้ก้อนหินนั้นขยับทีนี้สมมติว่าเราไปออกแรงผลักก้อนหินนั้นให้ขยับนะครับเช่นเราไปต่อยก้อนหิน <laughs> <laughs> ไปต่อยก้อนหินนะครับครับอย่างแรกเลยก็คือเราจะเจ็บมือ <laughs> อันเนี้ยเกิดจากีแอคชั่นที่ก้อนหินมันกระทํากับเราร uh huh. เอา่อาก็ไปข้อ3ได้ก็ไปข้อ3เลยนะครับ <laughs> แต่จริงข้อ2เนี่ยอบอกว่า f เท่ากับ ma นะ f เท่ากับ ma <laughs> ก็คือแรงเท่ากับมวลคูณด้วยความเร่งครับ <laughs> ถ้าเราไปต่อยก้อนหินด้วยแรงระดับหนึ่งนะด้วยแรงสิบนตัน <laughs> ก้อนหินก็จะเคลื่อนที่ไปข้างหน้านะครับมันก็จะเคลื่อนที่ห่างจากเราไปเรื่อยๆโดย <laughs> ที่ความเร็วสัมพัทธ์ของมันเนี่ยพี่ถามี้ว่า ก้อนหินน่ะถ้าเกิดว่าเราไปต่อยมันนะออกแรงตบตีต่อยกระทำกับมันนะ่ะ mm hmm. ก้อนหินนั้นน่ะจะเคลื่อนที่ไปด้วยความเร่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่จับหยุดนิ่งใช่ไหมคะจ<า>ับหยุดนิ่งต่อยปุ๊บมันก็จะมีความเร่งไปถึงจุดหนึ่งแล้วหลังจากนั้นมันก็จะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ต่อถูกต้องเพราะว่าสมมตินะเราหนึ่งาวว่าเรามีก้อนหินก้อนหนึ่งต่อยไปปุ๊บนะครับก้อนหินนั้นน่ะมันไม่ได้ถูกต่อยเรื่อยๆเราต่อยมันครั้งเดียวอื การที่เราต่อยมันคือมือเรามีความเร่งไปอัดไปอัดความเร่งให้มันบแล้วทีนี้ความเร่งมันก็ทําให้เกิดความเร็ว uh huh. นะครับแล้วความเร็วก็จะพาให้มันเดินทางต่อไปในอนาคต uh huh. นะครับทีนี้ถามว่าเวลาผ่านไป10ปี20ปีร้อปีพันป,นปีล้านปีก้อนหินนั้นะจะยังเร่งอยู่หรือเปล่าถ้าแบบในเคสที่เราไม่ได้แบบสนใจเรื่องฟริกชันไม่ได้สนใจเรื่องอะไรเลยมันก็จะยังคงมันก็จะยังคงมเคลื่อนที่ต่อไปอยู่แบบนั้นอยู่ S <S <S ใช่มันก็ดูเป็นเรื่องที่อาจจะไม่เม่นยำเวลาเราจรินตนานการถึงโลกความเป็นจริงที่เราเห็นอยู่บนโลกเนาะเพราะว่าถ้าเราเห็นบนโลกอะไรแบบเนี้ยเราก็จะเห็นว่าถ้าเราต่อยก้อนหินไปจนถึงจุดหนึ่งมันก็จะเคลื่อนที่แล้วมันก็จะหยุดใช่แต่ว่ามันตามกฎฟิสิกส์แล้วอะฮะมันไม่ใช่เพราะว่าแบบคุณสมบัติในเชิงฟิสิกส์เลยที่เราต่อยของสิ่งสิ่งหนึ่งแล้วมันจะเคลื่อนที่แล้วมันจะหยุดแต่ว่าเพราะมันมีสิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานที่มันไปกระทําจนกระทั่งมันค่อยๆทําให ก้อนหินที่มันกาลังเคลื่อนที่อยู่มันช้าลง<ช>แต่ในขณะเดียวกันในสถานาการณ์สมมติที่เรากําลังจินตนาการอยู่อะครับมันคือสถานการณ์ทอื่นเด้ปัจจัย,ยอื่นเลยเราไม่ได้คิดปัจจัยเรื่องแรงเสียดทานเลยเพราะฉะนั้นนะฮะถึงเราจะต่อยไปมันก็จะเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆโดยที่แ<อ>บบไม่ได้มีการกช้าลงหรือหยุดนิ่งไปถูกต้องครับทีเนี้ยต่อให้เราบอกว่าในอวกาศอะแรงเสียดทานมันไม่ได้เป็นศูนย์ขนาดนั้นเนาะคือมันก็จะมีละองต่างๆแต่ว่าเวลาที่เราจุดเครื่องยนต์ของยานอวกาศอะอเเรราากก็็จจะะุดไปแล้วบ ก็ไม่ได้หยุดอะ<ม>ก,ก็คือจุดไปแล้วเราก็ดับเครื่องความเร่งมันเกิดขึ้นไปแล้วมันนําไปสู่ความเร็วเท่านี้ม,มันก็จะวิ่งอยู่อย่างนั้นแหละนะครับสมมติว่าเราเร่งยานอวากาศจาก100เมตรต่อวินาทีไปที่200เมตรต่อวินาทีพอเราเร่งเสร็จเนี่ยโอเคความเร่งนั้นก็ช่วงหนึ่งเนาะแต่ล้วความเร็วที่ได้สุดท้ายมันจะกลายเป็น20เมตรต่อวินาทีสมมติสมมติครับนะครับทีเนี้ยอันเนี้ยคือฟิสิกส์ของนิวตันที่เกิดขึ้นกับวงโครจร โดยที่พี่จะพูดถึงค่าค่าหนึ่งนะครับคือเขาเรียกว่าค่าของการเปลี่ยนความเร็วเมื่อกี้พี่ยกตัวอย่างว่าจาก10ไป20ใช่ไหมความเร็วเปลี่ยนไปเท่าไหร่ 10. 10 10 10ที่เรียก10เนะเขาเรียกว่าเดลต้าวีอืม <V. S 1> กีคือ velocity เดลต <oc> ้าก็คือการเปลี่ยนแปลงครับความเปลี่ยนแปลงข,งของความเร็วนะครับม,มันหมายความว่าจะวดเนี่ยสมมุติว่ามันอยู่นิ่งๆอะ่ะเราออกแรงเราออกแรงด้วยกัน จุดเครื่องยนต์นะครับเป็นเวลากี่วิน,นาทีก็ไม่รู้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกรอบหนึ่งแต่เราทําให้จรวดเนี้ยมันเปลี่ยนแปลงความเร็วไป10เมตรต่อวินาทีหมายความว่าเดลต้าบเราเป็น10นะครับ,รบซึ่งไอเดลต้าีเนี้ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากในการออกแบบวงโครจรของยานอาวกาศนะครับเพราะว่าเราจําเป็นที่จะต้องรู้ว่าเชื้อเพลิงที่เราจะใช้เนี่ย เวลาที่เราจะใช้ในการออกแรงและการที่จรวดของเราเสียหรือยานวากาศของเราเนะเสียมวลไปจากการที่มันเปลี่ยนแปลงไปเป็นเชื้อเพลิงที่สร้างรีแอคชั่นให้วัตถุนั้นน่ะมันเกิดฟอสหรือเกิดแรงเอามาคำนวณใน F เท่ากับเอเอสมการตัวเนี้ยเขาเรียกว่า r o c k e t equation ครับ,รบ rocket equation หรือว่าสมการจรวดนะครับออสมการจรวดเนี้ยถูกคิดคนขึ้นมาโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวรัสเซียคนหนึ่งชื่อว่าคอนสแตนตินไซคอฟสกีนะครับซึ่ง ไอสมการจรวดตัวเนี้ยมันอนุญาตให้เราสามารถออกแบบการเดินทางในอวกาศได้นะครับถามว่าทาไมต้องบอกว่าบนอวกาศไม่ใช่บนโลกเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยปั๊บสมก,การไซคอปสกี้เนี่ยมันถูกต้องในการคิดในกระบวนการคิดอย่างง่ายของเรานะครับเราอ่ะคงไม่สามารถที่จะสร้างสมก,การรถยนต์ขึ้นมาได้เนาะเพราะว่ารถยนต์แต่ละรุ่นเนี่ย มันก็มีความเร็วแตกต่างกันไปมีอัตราการเผาไหม้แตกต่างกันไปรวมถึงถนนยางสภาพอากาศปัจจัยมันเยอะไปหมดนะครับ,รบถ้าคุณจะทำซิมูเลชันของรถยนต์เนี่ยคุณต้องใส่ตัวแปรไปให้ครบดังนั้นคุณแทบจะไม่สามารถที่จะเอาทุกสมการใส่รวมกันและให้มนุษย์คำนวณด้วยมือได้นะครับ,รบมันก็เลยเกิดพวกซอฟต์แวร์ที่เอามาซิมูเลตรถยนต์นะครับ,รบทีนี้พอเป็นอวกาศอะพอเป็นจรวดอ่ะ จร,จริงๆเราสามารถคำนวณด้วยมือได้นะว่าคุณจะเปลี่ยนความเร็วจากโลกไปโคจรรอบดาวงครารคุณต้องใช้เชื้อเพลิงเท่าไหร่ความเร็วเท่าไหร่คุณคำนวณคิดมือได้เลยสมการมันไม่ยากมากนะฮะลองไปเสิร์ชหาดู rocket equation สมการจรวดจ,จะสังเกตว่าตัวแปรมันมีแค่3 4ตัวเท่านั้นสมการตัวแปร3 4ตัวนี้มันไม่ซับซ้อนนะบ,บางทีเราเรียนฟิสิกส์มปลายอะไรเงี้ยเจอตัวแปร4 5ตัวเรางงแต่นี่คือสมการมันมันค่อนข้างสวยพี่พี่มองว่าเป็นสมการที่สวยที่สุดอันหนึ่งครับด้วยความเนินอวกาศ คือมันอาจจะเป็นเพราะว่าพอมันเป็นเรื่องของโอกาสมันดีลกับอะไรที่มันใหญ่ขึ้นมากๆหรือเปล่าครับว่ามันเป็นเรื่องของความเด็วที่มากกว่าเทียบกับการวิ่งบนรถที่พี่บอกครับคือเหมือนผมจินตนาการว่าเรื่องของรถยนต์อะเรื่องของแอโรไดนามิกของรถยนต์แบบเล็กๆน,น้อยๆมันก็มีผลแบบสองรอยกับ220 2 2 0้อยสิกิโลเมตรมันก็ต่างกันแล้วแต่ขนาดอย่างวันนี้ เรื่องของจรวดเดลต้าวีขนาดนั้นจริง,รงๆมันเรียกว่าหน่อยมากเมื่อเทียบกับระยะ<ช>ทางที่มันต้องเดินทางไปเพราะฉะนั้นคือเวลาเราคิดแบบซิมพิฟายหรือว่าคิดอะไรที่แบบเป็นเชิงคอนเซปต์โดยรวมมันก็เลยใช้สมก,การที่มันค่อนข้างสิมโพมากกว่า<ช>ครับพูดง่ายเมื่อกี้พอปั๊บพูดถึงเรื่องฟลูอ d ดเดนมิกอ่ะอันนี้ชัดเจนเลยว่า hmm. รถยนต์เนี่ยหน้าตาแตกต่างกันอะสมก,การคุณต้องเขียนใหม่หมดเลยเพราะว่าฟ l ูอดเดนมิกมันต่างกันแต่พอเป็นยานอวกาศอะคุณทายานอวกาศหน้าตาหน้าเกลียดแค่ไหนเทียบกับ ยานอาวกาศโอ้ยแบบเป็นแท่งรูลมมากอะไรเงี้ยมันมันแทบไม่มีผลในการเดินทางในอวกาศจริงๆก็เรียกได้ว่ามันก็ยังมีความแตกต่างในเชิงฟูยิเดินิีแค่มันน้อยจนกระทั่งเราอาจจะไม่ต้องมปใส่ใจขนาดนั้นใช่ใช่ครับนะครับ อันนี้คือเรื่องของเดลต้าวีเนาะทีนี้เดลต้าวีกับล็อกเกตอีควเอชันมันสําคัญกันยังไงเดลต้าวี Delta กับล็อกเกตอีควเอชันเนี่ยมันสัมพันธ์กันตรงที่ว่าเวลาที่เราคํานวณวิถีโคจรเนี่ยหรือว่าคํานวณว่าเราจะต้องใช้แรงเท่าไหร่ในการเดินทางในอวกาศเนี่ยเป็นเส้นตรงนะย้ําก่อนว่าเป็นเส้นตรงก่อนอนะครับเวกเตอร์เป็นเส้นตรงมันจะต้องมีการคํานวณว่าเชืเ้อเพลิงที่เราจะต้องใช้เนี่ยในการเผาไหมา้หนึ่งครั้งเพื่อสร้างแรงเนี่ยมันจะต้องสร้างแรงได้เท่าไหร่กี่นิวตันนะครับ แล้วก็ค่าอีกตัวหนึ่งที่เรายังไม่ได้พูดถึงกันก็คือมันจะมีตัวแปรนะครับคุณผู้ฟังลองไปเปิด Rocket Equation ดูเนี่ยค,คุณผู้ฟังจะเห็นตัวแปรอันหนึ่งที่มันเป็นตัว i mm hmm. แล้วก็มีห้อยด้วย SP นะครับ i เนี่ยมันคือ impulse impulse หรือว่าภาษาไทยว่าอะไรดีแรงแรงแรงดันแรงขับเนาะ mm hmm. SI นะครับก็คือ SP คือ specific นะครับ,รบ i SP เนี่ยก็คือ specific impulse นะครับ,บ specific impulse เนี่ยมันจะเป็นค่าที่เครื่องยนต์จรวดแต่ละรุ่นแต่ละแบบมันจะมียิ่ง specific impulse มากหมายความว่ามันจะต้องใช้เชื้อเพลิงมากในการเผาเพื่อให้ได้แรงส่วนหนึ่งนะครับคือมันเป็นสัดส่วนระหว่างแรงขับที่ได้เมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงที่ใช้ไปถ้าผูต้ตรงๆ mm hmm. ดังนั้นยิ่งค่า ISP เยอะเนี่ยมันจะทำให้ระยะเวลาที่เราต้องใช้ในการจุดจรวดเนี่ยมันจะนานขึ้น แต่ในทุกในทุกวินาทีอ่ะมันจะสร้างแรงขับที่เกิดประโยชน์มากครับนะครับที่ส่สนพลังที่ส่งพลังมากในขณะที่ ISP น้อยๆเนี่ยคือคุณอาจจะใช้มวลของมันเนี่ยน้อยมากแต่คุณสร้างแรงขับได้เยอะนะครับมันหมายความว่าจรวดเนี่ยหรือว่ายานอวากาศของเรามันไม่เบาขึ้นพอมันไม่เบาขึ้นเนี่ยแรงต้องใช้มันก็เยอะขึ้นดังนั้นสุดท้ายแล้วว่าเราไม่สามารถบอกได้นะว่า เครื่องยนต์ที่ดีคือ ISP มากหรือ ISP น้อยแต่คนต้องเลือก ISP ที่เหมาะสมในสภาพแวดล้อมที่คุณต้องการจะใช้งานเช่น Solid Rocket Booster หรือว่าไอตัวจรวดเชื้อเพลิงแข็งที่มันใช้ในการ,รดันกระสวยอวกาศขึ้นไปอ่ะอันนั้นอนะ่ะ ISP ต่ำมากๆหมายความว่าประสิทธิภาพของมันเนี่ยเมื่อเทียบกับอัตราส่วนระหว่างมวลกับเชื้อเพลิงที่ถูกเผาไหม้เนี่ยมันต่ำมากๆนะครับแต่ มันมีแรงกําลังขับมาหาศาลในช่วงเวลาที่น้อยน้อยนิดครับ,รบสั้นมากดังนั้นพวกกระสวยอ,อวากาศหรือพวกกระรวดอ่ะเขาถึงได้เอาโซลิดล็อกเก็ตมาใช้แค่ช่วงแรกอและสลัดมันทิ้งให้เร็วที่สุดเพื่อทิ้งเอามวลที่ไม่ได้เกิดประโยชน์แล้วออ,อกไปอืในขณะที่ เครื่องยนต์ตัวอื่นที่เขาจะต้องใช้อัตราการเผาไหม้หรือว่าเวลาการเผาไหม้เนี่ยนานมากขึ้นเขาก็จะต้องการเครื่องยนต์ที่มีค่า ISP สูงสูง,สงนะครับเพราะว่าความ efficient หรือว่าความประหยัดพลังงานของมนเนี่ยมันมันสูงมากนะครับอันนี้คือการคำนวณเรื่องของว่าจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่นะครับดังนั้นเราลองนึกภาพนะว่าเราต้องการเดินทางจากจุด A ไปจุด B ที่อยู่ห่างกัน1ล้านกิโลเมตร เราจะต้องใช้เครื่องยนต์จรวดแบบไหนเร่งด้วยความเร็วเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะต้องเปลี่ยนแปลงความเร็วจากศูนย์ไปที่ศูนย์ของอีกอันหนึ่งอ่ะเท่าไหร่ระยะเวลาเท่าไหร่นะครับออันนี้คือกรณีที่มันเป็นเส้นตรงครับแต่ที่นียครับปั๊บการเดินทางในอวกาศอ่ะอย่างที่ปั๊บบอกว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่าแรงโน้มถ่วงอยู่อแรงโน้มถ่วงเนี่ยมันคือแรงดึงดูดระหว่างมวลครับหมายความว่าพี่มีวัตถุสองวัตถุในอวกาศวางเอาไว้ที่อีกฟากหนึ่งของจักรวาลวัตถุสองวัตถุนั้นอ่ะวันะจ โคจรมาพบกันมันจะวิ่งมาชนกันเพราะว่าวัตถุทั้งสองมันต่างออกแรงซึ่งกันและกันมันต่างมีแรงดึงดูดซึ่งคือแรงดึงดูดเนี่ยมันเป็นอินเวอร์สแควร์ลอร์อินเวอร์สแควร์ลอหมายความว่ายิ่งใกล้มันจะยิ่งเยอะแต่ยิ่งไกลไปมันจะะน้อยใกล้ศูนย์มันก็จะน้อยมากมันจะน้อยมากครับมันจะไม่เป็นศูนย์มันจะเป็นลิมิตอ่ะ ผมว่ามันก็น่าทึ่งระดับหนึ่งเนาะว่าสุดท้ายเวลาเราเห็นวัตถุสองก้อนอะไรที่แบบมันเหมือนจะอยู่นิ่งๆอะไรเงี้ยสุดท้ายมันก็มีแรงดึงดูดระหว่างกาันอยู่ดีครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับต้องแต่ในเชิงของแบบของเล็กๆในชีวิตประจำวันมากๆจนกระทั่งแบบใช้ได้จนถึงกลไกระดับดาวเคราะห์หรือกลไกระดับวัตถุทางดาราศาสตร์ขนาดใหญ่อะไรยเงี้ยค่ะใช่ซึ่งไอเรื่องของไอเรื่องของแรงดึงดูดระหว่างมวลเนี่ยได้สร้างประโยชน์อย่างมากให้กับการออกแบบยานอวกาศเพราะว่าสุดท้ายแล้วเวลาที่เขาดีไซน์ยานอวกาศ ประโยชน์จากตรงนี้ค่อนข้างเยอะในการที่ใช้เร่งความเร็วของจรวดใช่ใช่ครับที่เนี้ยอันนี้สุดท้ายแล้วนะก่อนที่ <laughs> เราจะสรุปไปตอนถัดไปเนาะอันเนี้ยเป็นคี์เทเอาไว้แล้วกัน huh. สุดท้ายพี่อยากให้เราเอาไอ้สองอย่างเมื่อกี้เนี้ยมารวมกันไอ้ตัวความเร็วจรวดอะสมการจรวดอะที่มันมีความเป็นลีเนียกกฎของนิวตันที่มันอธิบายเป็นเวกเตอร์ครับซึ่งมันมีความเป็นลีเนียเนาะเราไม่ได้คิดว่ามันจะต้องโคง้งหรือจะต้องยังไง huh. ทีเนี้ยพอมันมีสิ่งีทเรียกว่าแรงโน้มถ่วงอะปั๊บทุกอย่างอะ ที่มันโครจรอ,อยู่อะมันเป็นเส้นโค้งครับอมหมายความว่าแรงโน้มถ่วงเนี่ยมันไปหักล้างพอดิบพอดีกับแรงที่วัตถุนั้นอะมันพยายามจะหนีในการจะถูกดูดเข้าไปอะอ่ามันเกิดเป็นสิ่งที่เรียกว่าออร์บิทขึ้นมาครับหมายความว่าในทุกการเดินทางในอวกาศอะเนื่องจากว่ามันจะต้องมีระบบอะไรสักอย่างหนึ่งที่แรงโน้มถ่วงมันกระทาอยู่เสมอ hmm. นะหมายความว่าในการเดินทางในอวกาศอะเป็นไปไม่ได้เลยในทุกกรณีว่าจะเป็นเส้นตรง เก็ค right. kind of ือลืมภาพเส้นตรงเมื่อกี้ไปได้เลยก็คือเราเห็นเส้นตรงเป็น principle แต่สุดท้ายแล้วในชีวิตความเป็นจริงมันจะมี factor แบบที่เราบอกเรื่องของแรงโน้มถ่วงที่จะทําให้การเดินทางมันโค้งเสมอ ถูกต้องครับเพราะทุกอย่างอ่ะในักวาลมันแทบจะโค้งอยู่แล้วเว้ยมันไม่มีอะไรที่เดินทางเป็นเส้นตรงนะครับก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นสปอยตอนหน้าละกัน<ช>ก็ทิ้งทวนไว้ให้คุณผ<ช>ู้ฟังรอติดตามซึ่งตอนหน้าเนี้ยเราก็จะมาคุยกันว่าเอ๊ะแล้วในการออกแบบเส้นทางการโครจรเนี่ยเรารจะใช้เส้นโค้งที่ว่าเนี่ยให้เป็นประโยชน์ได้อย่างไร ครับเมื่อกี้ก็แอบใบแล้วเนอเป็นเรื่องแรงน้มถ่วงกับการเร่งจรวดมารอติดตามกันต่อได้ในตอนหน้าครับผมบปับเชียพัฒอาชีระับโรคครับและผมเต้ณัฐนนทดนสูงเงินครับขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ Star Staff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH